เรื่องของความประทับใจคุณผู้ชมครับเมื่อคืนตื่นกันหรือเปล่าไปดูซุปเปอร์ฟูลมูนหรือยังคุณได้ดูไหมเขาบอกว่าเห็นชัดที่สุดตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งสามสิบเก้านาทีทุกคนยังหลับอยู่ฮะแต่ก็มีบางคนตื่นและทีมเช้าของเราก็ตื่นมาเก็บภาพซุปเปอร์ฟูลมูนนะครับเป็นลักษณะที่สว่างที่สุดแล้วก็ใกล้โลกมากที่สุดด้วยนะฮะอันนี้ให้เห็นกราฟิกก่อนอ๋อนึกว่าภาพถ่ายเมื่อคืนเอากราฟิกก่อนนะเขาบอกมันจะใหญ่กว่าเดิมเนี่ย 7% แล้วก็สว่างกว่าเดิม 16% นะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีฮะหรือเขาเรียกง่ายๆซุปเปอร์ฟูลมูนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดเมื่อคืนเนาะช่วงที่คุณบอกว่ามันตรงกับอะไรวันอาสาหบูชาและที่สำคัญเวลาที่จะดูได้ก็คือตีหนึ่งสามสิบเก้าก็คือช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาตรงกับวันที่14ถูกไหมฮะมันจะใหญ่ 7% แล้วก็สว่างมากกว่าเดิม 16% นะฮะหลายที่เขาก็มีการแชร์ภาพกันนะอ่ะเราไม่ได้ตื่นใช่ไหมแต่มีคนตื่นนะตื่นมาถ่ายเอาดินี่คุณรู้ไหมอ่ะเฟซเนี้ยเป็นเพื่อนผมเองคือคุณกัทิกามาเรียมนี่เขาถ่ายที่ไหนอ่ะเขาถ่ายอยู่บ้านเขาอยู่ดอนเมืองแต่ว่าช่วงที่ถ่ายเนี่ยคือช่วงเวลา21:19 นะฮะสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าแต่เขาบอกมันมีเมฆมาบังแต่ก็ยังพอเห็นเหมือนกันนะครับก็ชัดอยู่นะก็ชัดอยู่นะอ้าวกรุงเทพดอนเมืองไปแล้วไปดูแถวนนทบุรีบ้างนนทบุรีนะฮะคุณยานิออนคุณยานิออนเนี่ยแชร์ภาพเขาบอกว่ามันก็ยังเห็นแต่เมฆมันเยอะไปหน่อยแต่ดวงจันทร์ก็ยังสว่างอยู่นะคะเอาส่วนที่แพร่บ้างที่แพร่เนี่ยสามารถมองเห็นดวงจันทร์ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับนี่คุณผู้ชมฮะเขาไปตั้งกล้องดูกันแบบนี้นี่โอ้ก็เห็นก็เต็มดวงอยู่นะที่เชียงใหม่เป็นยังไงเชียงใหม่เนี่ยฟ้าเปิดฮะเห็นตั้งแต่สามทุ่มแล้วคุณผู้ชมสามทุ่มเนี่ยเริ่มเห็นดวงจันทร์นะครับที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมเนี่ยมีคนไปประมาณสัก700 คนนะครับไปรอชมดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนะครับและที่สำคัญคุณบรรยากาศดีๆอ่ะแล้วเขามีดนตรีด้วยนะเปิดดนตรีในสวนนั่นเหรอแล้วธีมของเขาเป็นธีมแบบญี่ปุ่นอ่ะถ่ายภาพคู่กับอภิมหาดวงจันทร์ยักษ์ครับเฉลิมฉลองดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกมากที่สุดนะฮะเป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นนะครับเห็นดวงจันทร์เมื่อไหร่นี่มีกล้องตั้งแบบนี้เขาบอกเห็นประมาณสักสามทุ่มฟ้าเปิดพอดีนี่ฮะหลายคนบอกเออนานๆเห็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันถูกไหมฮะอุ้ยมีการเขียนขอให้รวยด้วยขอให้รวยเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความเชื่ออันนี้เล่านิดนึงว่าใครที่เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือว่าเห็นดวงจันทร์ใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเขาจะไปขอพรจากพระจันทร์ฮะขอให้ร่ำรวยขอให้การงานดีมีความรักที่ดีครับส่วนผมเนี่ยก็อาบน้ำใต้แสงจันทร์ทำพิธีอาบน้ำใต้แสงจันทร์ดวงโตขนาดนี้นะอาบน้ำแก้ผ้าหมดเลยฮะหุยอันนั้นแล้วไปที่กลางแจ้งแล้วก็อาบน้ำใต้แสงจันทร์แล้วขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นริมถนนหรอหรือยังไงไม่ทำแบบมิดชิดไม่กล้าให้ใครเห็นโดยกฎหมายอาณาจารย์ถูกไหมฮะอ้าวดูในเมืองไทยไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเรามีภาพในต่างประเทศมาฝากด้วยในต่างประเทศนี่แหละฮะประเทศไหนเราเอามาฝากนั่นก็คือที่บาลติมอร์ฮะชาวเมืองเนี่ยออกมาชมดวงจันทร์เขาบอกเห็นชัดกว่าเมืองไทยอีกนะเออนี่ฮะสวยๆแบบนี้นำมาฝากในยามเช้านะเผื่อหลายๆคนบอกว่าตื่นไม่ทันเราก็ไม่ได้ตื่นเหมือนกันซุปเปอร์ฟูลมูนซุปเปอร์ฟูลมูนนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้